ปูพื้นให้ท่านแล้วการเล็งศูนย์การลั่นไกลทุกอย่างเลยนะครับรอบนี้มันจะยากขึ้นอีกหน่อยนึงเพราะว่าผมจะเพิ่มความเร็วเข้าไปไม่ถึงกับเร็วมากแต่ขอให้มันเร็วกว่านี้หน่อยอันนี้มันเป็นพื้นฐานกริปปืนมองศูนย์ให้ท่านมั่นใจก่อนกริปปืนมองศูนย์ลั่นไกลทุกท่านที่ยิงอยู่จะเห็นปัญหาว่าทำไมมันถึงยิงแล้วทำไมมันไปตรงไหนทำไมไปตรงไหนเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเมื่อเช้านี้ครูสุธิพัฒน์นะครับครูใจแนะนำไปแล้วเรื่องกริปปืนเรื่องการกริปทุกอย่างเลยมันยังไม่เห็นภาพตอนนี้ผมเอาภาพไม่เห็นนะหัวหน้าสุญญาบอกแล้วมือซ้ายมือขวายังไงแน่นหมดแน่นน้อยแน่นมากหลายๆท่านยิงตัวเองมาด้านหลังนัดเดียวมันไม่มีปัญหาแต่พอมันต่อเนื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกริปปืนแล้วมือซ้ายไม่แน่นมันเป็นยังไงมือขวาไม่แน่นมันเป็นยังไงไปล็อกข้อมือเป็นยังไงมาดูตรงนี้กันถ้ามีกล้องวิดีโอเอาขึ้นมาถ่ายกล้องดิจิมอนมาถ่ายไว้แล้วไปเปรียบเทียบดูระหว่างพลัดยิงถ้ามาด้วยกันถ้าไม่ได้ยิงก็ให้เพื่อนถ่ายไว้ว่าเราทำอะไรไปมั่งเพราะว่ามันจะผ่านไปแล้วเราจะจำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสื่อสารสนเทศต่างๆเอามาถ่ายไว้แล้วดูนะครับแต่ผมจะยิงให้ท่านดูคือเป้าตรงนี้ระยะประมาณนี้เรายิงก็ยิงอยู่ประมาณนี้นะครับผมจะทำให้ดูว่าการคลิปปืนถ้ามันไม่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงนะครับมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันนะผมใช้ปืนกล็อก21กระสุน45หรือ11มมลูกซ้อมของเรานี่นะครับยิงให้ท่านได้ดูว่ามันเป็นยังไง9มมมันก็เตะลักษณะนึง45มันก็เตะแบบนึงลูกจริงลูกซ้อมก็จะเตะไปคนละอย่างวันนี้เราใช้ลูกซ้อมเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับใช้ตัวนี้ยิงระยะประมาณนี้นะครับผมจะนั่งลงแล้วยิงให้ท่านดูนะครับเป็นอย่างๆไปแล้วท่านดูตามถ่ายวิดีโอไว้ด้วยก็ได้ มาดูนะครับ